หากพูดถึงอาชีพที่เกี่ยวข้องกับยาแล้วเชื่อว่าทุกๆคนต้องนึกถึงเภสัชกรอย่างแน่นอนเภสัชกรคือผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับยาทั้งการผลิตยาให้ความรู้เรื่องยาปรึกษาการใช้ยาดูแลการจ่ายยาตรวจสอบความปลอดภัยของยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในตลาดจะเห็นได้ว่าเภสัชกรมีบทบาทหน้าที่ตั้งแต่การคิดค้นยาไปจนถึงการคุ้มครองผู้บริโภคเลยทีเดียวดังนั้นนอกจากเภสัชกรที่เราเห็นในโรงพยาบาลและร้านขายยาแล้วยังมีเภสัชกรในสาขาอื่นด้วยเช่นเภสัชกรอุตสาหกรรมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและปรุงยาต่างๆพัฒนาสูตรยาใหม่ๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเภสัชกรการขึ้นทะเบียนยาเป็นผู้ทบทวนและตรวจสอบข้อมูลยาชนิดใหม่เพื่อนำข้อมูลไปยื่นเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้ผู้บริโภคได้ใช้ยาใหม่เภสัชกรการตลาดมีหน้าที่นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับยาแก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลและร้านขายยาทำการตลาดโดยยึดหลักจรรยาบรรณและผลประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นหลักเภสัชกรโรงพยาบาลเป็นหัวใจด้านยาของทีมสุขภาพในโรงพยาบาลให้คำปรึกษาแก่บุคลากรทั้งยังติดตามผลการใช้ยาแก่คนไข้อีกด้วยเภสัชกรชุมชนหรือเภสัชกรในร้านยาให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาเป็นที่พึ่งทางสุขภาพและทำหน้าที่คัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้นแก่คนในชุมชนเภสัชกรคุ้มครองผู้บริโภคทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งยังตรวจสถานพยาบาลต่างๆให้เป็นไปตามมาตรฐานปลอดภัยผู้บริโภคไม่ถูกหลอกลวงทุกสาขาของเภสัชกรมีการทำงานที่เชื่อมโยงกันเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ยาที่มีคุณภาพไม่เป็นอันตรายตลอดจนให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ยาอย่างถูกต้องและปลอดภัยMy Pharmacist เรื่องยาวางใจเภสัชกร